ปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังกังมนคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงและเห็นปีศาจในกราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับพบกันวันนี้วันที่20เดือนพฤษภาคม2567นะจะพูดเร็วๆ3เรื่องนะก็คือเรื่องแรกเนี่ยนะจะชี้ให้พี่น้องได้เห็นถึงสันดานของประเทศจีนนะมันมีสาระที่เกี่ยวด้วยกรณีการซื้อนะสัญญาจะซื้อเรือดำน้ำของจีนนะแล้วมันมีปัญหากันอยู่วันนี้มีข้อมูลวงในนะครับโดยผ่านวาสนานาน่วมเนี่ยจะให้เห็นได้เลยว่านะการคบกับจีนนั้นไม่ง่ายอ่ะนะประเด็นเนี้ยจำเป็นต้องชี้จำเป็นต้องให้เห็นเพราะว่าเราพลาดมาเยอะนะ8ปีกว่าๆที่ประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยนะปล่อยให้อิทธิพลของประเทศจีนเนี่ยก้าวล่วงเยอะมากยิ่งขุดน่าจะยิ่งเจอมากกว่านี้นะ
ีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็เป็นข่าวร้ายนะผู้นำอิหร่านเครื่องบินตกนะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูติดตามข่าวกันล่าสุดเลยนะฮะแล้วประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของก้าวไกล Policy Fest นะ Policy Festival มันมีจุดสะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างนะอยากให้พี่น้องได้รับทราบนะครับกรณีแรกนะครับเราไปดูที่เรื่องของจีนก่อนก็แล้วกันนะคือกรณีจีนเนี่ยนะใช่นะมันเป็นเรื่องที่ผมเป็นกังวลมานานแล้วเพราะว่าได้เปรียบเทียบระหว่างนะความเป็นอเมริกันเนี่ยผมได้ทำงานกับทางอเมริกาเนี่ยนะค่อนข้างเยอะเลยนะได้ทุนเรียนปริญญาเอกก็ได้จากเขานะเรียนจบปริญญาตรีก็ได้ทำงานกับรัฐบาลอเมริกันที่ไปช่วยเหลือผู้อพยพคือเขารับผิดชอบอะคือเขาไปร่วมต่อสู้ที่เวียดนามนะไปร่วมต่อสู้ที่ประเทศลาวก็คือกันคอมมิวนิสต์มาเฮลามมายังประเทศเหล่านี้แม้ว่าจะแพ้ทั้งสองประเทศเนี่ยแต่เมื่อแพ้แล้วเนี่ยเขาดึงเอาคนที่เคยร่วมรบนะเข้ามาอยู่ในประเทศเขาผมเนี่ยทำหน้าที่ไปช่วยเตรียมนะความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษจนนะเรียกว่าวันนี้นะลูกหลานไปเจอเนี่ยพวกชาวม้งชาวเมียนนะบางคนไปเจอที่เรียน PhD นะเรียนปริญญาเอกด้วยกันก็มีเขารับผิดชอบนะการได้ทุนฟูลไบรท์มาเรียนที่อเมริกาเนี่ยมันก็เป็นภาพสะท้อนอีกอย่างหนึ่งว่าเขาต้องการแลกเปลี่ยนมาเนี่ยเขาไม่ได้มาบอกว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ตอบแทนนะทั้งที่จริงๆเนี่ยนะเรียนจบได้ก็ด้วยทุนของคนอเมริกันนะทุนฟูลไบรท์เป็นเงินภาษีอากรของประชาชนนะเขาไม่ได้มาเรียกร้องว่าจะต้องตอบแทนอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะแล้วพอนะไปทำงานด้วยทุนของรัฐบาลเหมือนกันที่อัฟกานิสถานเราก็เห็นชัดอีกว่าไปนะมันไม่มีนอกไม่มีในอ่ะคือไปให้อย่างเดียวเพื่อพัฒนายกระดับนะการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแต่พอเราไปดูจีนเนี่ยยิ่งศึกษาเยอะเข้าเยอะเข้าไม่ว่าจะเป็นบทบาทที่นะวันนี้แอฟริกาทั้งหมดเนี่ยด้านดีทางวัตถุเนี่ยการยกระดับจิตใจผู้คนเนี่ยระดับความเป็นอยู่ผู้คนสินค้าที่มันกระจายลงไปเนี่ยถ้ามองในแง่หนึ่งก็คือเฮ้ยคนมันได้อยู่ดีกินดีขึ้นฝรั่งมันไม่ค่อยไปสร้างให้ไม่ค่อยอะไรให้แต่คุณก็ไม่เป็นหนี้ฝรั่งนะฝรั่งมาให้ฟรีนะเนี่ยตอนนี้นะครับจริงๆตอนไบเดนขึ้นมาเนี่ยก็มีข่าวมาว่านะไบเดนจะเขาเรียกว่าจะรวมตัวกับโลกตะวันตกไปสู้นะกับสิ่งที่จีนได้ลงทุนไว้ในประเทศต่างๆซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ตามข้อมูลเท่าไหร่โดยการลงทุนนะถ้าจีนไปเนี่ยก็คือเขาเรียก debt trap ไปเพื่อเอาเงินไปลงทุนเสร็จแล้วก็ให้ประเทศเจ้าบ้านเนี่ยกู้โดยที่มันรู้อยู่แล้วว่าโครงการเหล่านี้คนที่เป็นผู้นำเนี่ยได้เงินใต้โต๊ะรวยนะมันก็ให้สร้างแต่ถึงที่สุดมาเนี่ยนะครับจ่ายไม่ไหวอะพอจ่ายไม่ไหวมันก็มีสัญญาแล้วสัญญาจีนเนี่ยมันบีบเอานะที่สุดแล้วก็ได้อู่ต่อเรือนะครับได้ท่าเรือน้ำลึกได้นะสาธารณูปโภคไร่ทองหรือเหมืองทองคำอะไรเงี้ยนี่คือแบบจีนมันไปที่ไหนนี่อันตรายแล้วลักษณะวัฒนธรรมอะไรบางอย่างที่เรามองด้วยอคตินะก็ต้องยอมรับว่าอคตินะแม้ว่าความเป็นจริงในจีนมันใหญ่มหาศาลพลเมืองเขาที่ซีวิไลซ์โลกในด้านดีน้ำใจไมตรีของผู้คนก็มีเยอะนะก็ต้องว่ากันแต่กรณีเรือดำน้ำเนี่ยไม่พูดไม่ได้เลยนะยิ่งฟังแล้วยิ่งเจ็บใจนะพี่น้องเรายิ่งเจ็บใจเลยก็คืออยากให้พี่น้องไปดูนะสิ่งที่มันเป็นข้อมูลนะคุณอาร์มนะวรวิทย์แกได้สรุปไว้นะคุณอามวรวิทย์นะทาง X นะครับแกได้สรุปข้อมูลไว้เนี่ยผมนั่งอ่านแล้วนี่โอ้โหนี่แบบจะพุ่งจี๊ดเลยก็ว่าได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเอาอย่างนี้อ่านตามคำที่คุณอามวรวิทย์นะได้สรุปเอาไว้นะครับจีนโคตรเขี้ยวลากดินปมเรือดำน้ำไทยๆ
วาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังเล่าเบื้องหลังรัฐบาลเพื่อไทยเดินหน้าซื้อเรือดำน้ำจีนลำที่1ต่อแล้วเพื่อไทยดันต่อนะสุดช็อกจริงๆคือจีนชนะได้เปรียบที่จริงต้องให้ความเป็นธรรมรัฐบาลเพื่อไทยดูเหมือนเขาพยายามต่อรองเต็มที่แล้วไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกไปจนกระทั่งขอเปลี่ยนเป็นเรือชนิดอื่นแต่ปัญหาคือความเขี้ยวรากดินรากดินนะไม่ใช่รากดินรากดินของบริษัทจีนรัฐบาลจีนต้องเริ่มต้นด้วยว่าจีนเป็นฝ่ายผิดสัญญาเพราะไม่ยอมใช้เครื่องยนต์เยอรมันแบบที่ระบุในสัญญาแต่การเจรจาของจีนยืนยันว่าไม่ใช่การผิดสัญญาสามารถใช้เครื่องอะไรก็ได้ที่ศักยภาพเท่ากันและจีนยืนยันว่าเครื่องของเขาคุณภาพเท่าเยอรมันเพราะนั้นเนี่ยนะฝ่ายที่ไปสัญญาฝั่งไทยเราเนี่ยถ้าสัญญาระบุไว้ต้องเป็นเครื่องเยอรมันเนี่ยนะครับแปลว่าเขาผิดสัญญานะอ้าวต่อนะจีนบีบคอยื่นเงื่อนไขสำคัญคือนะครับจะไม่คืนเงินให้ไทยสักบาทโดยอ้างว่าเขาไม่ได้ผิดสัญญาปัญหาคือไทยจ่ายเงินไปแล้ว 7,000 กว่าล้านบาทหรือเกือบ 8,000 ล้านนะขอเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตหรือเรือรบผิวน้ำอื่นก็ไม่ได้จีนอ้างว่าตอนทำสัญญาเขียนว่าเรือดำน้ำเอ้ามาทีเนี้ยอ้างสัญญาส่วนเรื่องโครงการชดเชยจีนขอไม่ใช้คำนี้แต่ขอใช้การสนับสนุนทางการทหารมันเป็นหนี้บุญคุณกับเราอีกนะและจะให้ของชดเชยเพิ่มก็ต่อเมื่อไทยยอมเดินสัญญาใหม่เดินหน้าสัญญาใหม่ขยายกรอบเวลาต่อเรืออีก3ปีขยายเวลามันด้วยนะของที่จะให้จริงๆวาสนาระบุว่าตอนแรกจีนตกลงจะให้แล้วตั้งแต่แรกมูลค่าเกือบ 1.5 พันล้านล่าสุดลดเหลือ2แค่200ล้านเนี่ยจีนนะทำไมการต่อซื้อเรือลำนี้ถึงจะเป็นปัญหาเพราะถ้าซื้อลำหนึ่งอัตโนมัติก็ให้ลำที่สองก็นะอัตโนมัตินะให้ลำที่สองและลำที่สามก็ต้องซื้อจากจีนไม่สามารถที่จะซื้อหรือเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นได้เพราะถ้าเป็นแบบนั้นการซื้อมาลำแรกก็จะไร้ประโยชน์นั่นแปลว่าเราหมดโอกาสที่จะซื้อเรือดำน้ำจากประเทศอื่นมันคือการบีบให้ไทยต้องใช้เรือดำน้ำจีนตลอดไปนะครับร้ายนะข้อมูลเหล่านี้ถ้าพี่น้องสนใจก็ไปดูต่อนะก็ไปดูความเห็นพี่น้องนิดหนึ่งนะพี่น้องก็จะเห็นว่านะความเห็นที่ต่อท้ายตรงนี้เนี่ยนะมันล้วนแล้วแต่นะยิ่งทำเสริมให้เรายิ่งปุดเพราะแต่ละคนก็เอามุมมองต่างๆเข้ามาเติมคุณนามบอกต่อว่าโครงการนี้เริ่มต้นนะที่เริ่มเนี่ยแล้วก็อนุมัติในสมัยประยุทธ์นะคุณ Orange Cat นะบอกว่าเครื่องยนต์เป็นสาระสำคัญถ้าจีนทำผิดเงื่อนไขแล้วไทยทำอะไรไม่ได้คนที่พิจารณาสัญญาและคนลงนามควรพิจารณาตัวเองครับว่ายังสมควรรับเงินเดือนหรือบำนาญต่อไปหรือไม่ต้องไปไล่เบี้ยวกับคนที่ไปเซ็นอนุมัติไปอะไรทั้งหมดนะเนี่ยไม่มีอะไรมากไปกว่ามีคนรับเงินค่าคอมแล้วคุณอนัตตาเห็นไหมพี่น้องฟังไปก็พิจารณาไปนะยอมเสียเงินไปเลยถ้ายอมจะยิ่งเละไปเอาของอเมริกาเลยแล้วยืนหยัดนะครับฝั่งอเมริกาแม่งจบๆไปนะอีกท่านหนึ่งก็รัฐบาลไทยพี่นอบพี่เทาทำตัวเป็นขี้ข้าจีนมาตลอดตั้งแต่ยุคอีตู่นะมายุคเศรษฐาก็โปรรัฐบาลจีนเหมือนเดิมแล้วจะเอาอะไรไปต่อรองกับจีนได้มีแต่ต้องยอมจีนทุกทางและก็ยังจะดีลกับจีนเสียดุลให้จีนต่อไปอีกเรื่อยๆอยู่ดีอีกท่านหนึ่งนะก็แค่ทำตรงไปตรงมาคือจีนผิดสัญญาจริงเราก็ควรยกเลิกไปดีกว่าเสียเงินเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วได้ของที่ไม่ตรงสัญญามาเจ็บแต่จบอธิบายประชาชนเจ้าของภาษีได้ว่ารัฐบาลเจรจาเต็มที่แล้วส่วนเงินที่จ่ายไปก็ไปไล่ฟ้องจีนนะโทษทีก็ไปไล่ฟ้องจีนเอาถึงเวลานั้นการเจรจากับจีนอาจจะมีใหม่บนหลักความถูกต้องก็ได้ท่านต่อไปเครื่องยนต์ไม่ได้ตามสเปคที่กำหนดไว้เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยทหารเรือที่จะใช้ในอนาคตมากค่ะนะอีกท่านหนึ่งบอกว่าจะเสียเงินทั้งทีทำไมไม่เขียนใบจองรถ Benz BMW ซะตั้งแต่แรกก็เหมือนกับซื้อของเยอรมันไปเลยจะไปซื้อเรือเจ๊กห่วยๆอย่าง MG BYD แล้วอ้างว่าปูเหลียวอ้ววางเครื่อง Benz ให้ลื้อไปทำไม
วุ่นวายตายหาพอมีปัญหาก็ยิ่งปวดหัวไปอีกเป็นเท่าทวีคูณแทนที่จะไปหาซื้อเรือดำน้ำเยอรมันทั้งดุนเจ๊กมันเฮียไปซื้อของมันทำไมต่อนะมีความเห็นต่างๆเนี่ยสะท้อนหลายมุมมองนะยังจะค้าขายกับมันประเทศเอาแต่ได้ทีเงี้ยอิสลิมเงียบกริบกลัวแต่อเมริกาตั้งฐานทัพประสาทแดกโดนจีนเอาเปรียบทั้งขึ้นทั้งล่องไม่ร้องสักแอะสลิมพาสิ้นชาตินะรัฐบาลควรปรึกษาโจ้สารคามเคยดูแกอภิปรายข้อมูลแน่นไทยมันโง่ครับโดนเขาหลอกกระจอกสุดๆแล้วนะอันนี้เป็นตัวเลขไม่ดูนะ อีกรายหนึ่งเห็นด้วยนะไม่ใช่การเข้าข้างกันแบบไม่ลืมหูลืมตานะแต่คนที่ไปเซ็นสัญญาคือรัฐบาลชุดที่แล้วการร่างสัญญาก็ไม่รู้เป็นอะไรไทยเรามักร่างสัญญาแบบเสียเปรียบตลอดในกรณีที่สงสัยมีการจุดๆๆกันซึ่งทหารก็ออกมาบอกสัญญายกเลิกไม่ได้นั่นแสดงว่าขอสัญญาอาจจะทำแบบเอื้อให้ใครก็ได้ไว้อยู่แล้วหรือไม่คนไปทำสัญญาซื้อครั้งแรกนั่นแหละโง่หรือโลภไม่รู้นะเราควรนำตัวคนที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนความจริงเพราะการใช้เงินงบประมาณในการซื้อทำให้ประเทศเสียหายก้าวไกลครับเรื่องนี้นะครับบีบให้ถึงที่สุดนะครับมีอีกเยอะเลยครับความเห็นต่างๆเนี่ยนะฟังแล้วนี่โอ้โหนะแสดงว่าพี่น้องก็มองทะลุนะมองทะลุหลายเรื่องเลยนะครับประเด็นปัญหาเหล่านี้ไอ้ตัวนี้แหละครับตัวร้ายเนี่ยถ้าดูจากทวิตนี้การที่เรายอม1แล้วสุดท้าย2 3ต้องซื้อของเขานั้นรู้ทั้งรู้มันคือความเสี่ยงเครื่องยนต์ถ้ามันดีก็ดีไปถ้ามันไม่ดีก็ซวยถ้ามองแบบนักลงทุนเป็นผมคงยอมขาดทุนจบๆไปมากกว่าหมดหน้าตักเพราะถ้ายอมขาดทุนหน้าตักก็ยังเหลือและไปซื้อต่อไปได้นะครับนะก็เรื่องรัฐบาลไทยนะเกรงใจจีนอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าอเนจอนาถใจอะนะครับความเห็นของพี่น้องนี่โอ้โหนั่งดูแล้วเนี่ยได้ความรู้เยอะเลยนะพี่น้องสนใจไปอ่านได้นะที่ Twitter นะครับของคุณอาร์มหรือ X นะของคุณอาร์มนะวรวิทย์นะบัญชีนี้นี่ก็มาเล่าให้พี่น้องได้ฟังนะการเมืองนะเราไม่ยุ่งเกี่ยวเนี่ยมันอันตรายพี่น้องนะครับทีนี้มาเรื่องที่2นะเรื่องข่าวร้ายผู้นำอิหร่านเนี่ยนะจริงๆเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ข่าวที่จะมีใครยินดีนะไม่ว่าใครตายทั้งนั้นนะคนตาย1คนมันก็ต้องเรียกว่านะมีผู้ที่เกี่ยวข้องนะมีญาติพี่น้องที่บริสุทธิ์นะมีคนรักรอบตัวนะแต่ว่านะการตายของผู้นำอิหร่านเนี่ยนะมันมีสาระประเด็นที่น่าสนใจนะให้พี่น้องไปดูนะคือพี่น้องที่เพิ่งตื่นมาหรืออะไรนะข่าวก็คือว่าเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของผู้นำอิหร่านเนี่ยนะบินไปแถบชายแดนที่ติดกับอาเซอร์ไบจานแล้วบังเอิญมันมีหมอกนะหมอกลงเยอะลมแรงก็เหมือนจะมีพายุนั่นแหละมีหิมะตกด้วยนะก็ไม่รู้พยากรณ์อากาศอะไรยังไงนะ I really like these bras I have for แบบนั้นก็ไปเจอพายุเข้านะก็ตอนได้ทราบข่าวเนี่ยเขาบอกกันว่านะฮาร์ดแลนดิ้งนะคือเครื่องบินนะถ้าฮาร์ดแลนดิ้งก็คือว่ามันเป็นภาษาถ้าซอฟต์แลนดิ้งก็ลงแบบเบาๆแล้วก็ไม่กระเทือนใช่ไหมฮาร์ดแลนดิ้งก็คือควบคุมได้ไม่เต็มที่นะเครื่องเสียหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็พยายามจอดให้ได้นะแน่นอนความเสียหายมันเกิดหรือดีไม่ดีก็คือตายเรียบนะครับนี่ข่าวที่มันออกมาประมาณอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นผมอนุมานเนี่ยผมก็น่าจะอนุมานได้ว่าน่าจะไม่ดีละเพราะปกติในทางอิหร่านเนี่ยมีข่าวอะไรออกมาเนี่ยนะเขาจะถือว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องปิดนะในเครื่องเนี่ยมีประธานาธิบดีเอบราฮิมไรซีนะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวพี่น้องคงเห็นนะว่าแกแหมข่าวสมัยนี้มันอ่านยากอยู่ยากเหลือเกินพี่น้องครับก็ผ่านๆไปแล้วกันนะคือแกนี่เป็นพวกฮาร์ดคอร์เลยนะเรื่องสู้กับมุสลิมกับอิสราเอล
นะครับคือแกเป็นคนที่ก็คืออยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายนั่นแหละนะครับเบื้องหลังการก่อการร้ายแล้วก็ในนั้นก็จะมีนะผู้เข้าร่วมเดินทางไปอีกนะบุคคล4บุคคลนะมีรัฐมนตรีต่างประเทศนะอยู่ในนั้นด้วยมีรัฐมนตรีเรื่องการกีฬานะแล้วก็ผู้ช่วยด้านกีฬาเนี่ยนะครับทั้งตัวประธานาธิบดีนะครับแล้วตัวรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยนะสองคนนี้ก็คือนะเรียกว่าเป็นพวกตัวการหลักนะสำหรับความเกรี้ยวกราดหรือทิศทางที่สนับสนุนผู้ก่อการร้ายนะในประเทศต่างๆเยเมนซีเรียนะรวมทั้งนะสนับสนุนกลุ่มฮามาสนะวันนี้เนี่ยนะผมได้ข่าวว่าช่วงที่ประมาณชั่วโมงกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าในประเทศเนี่ยมันจะมีบอกว่าพูดถึงเรื่องการนะเสียชีวิตแล้วนะน่าจะไม่รอดว่างั้นเถอะนะน่าจะไม่รอดแล้วปรากฏว่ามีประชาชนบางส่วนเนี่ยนะลุกขึ้นมาจุดพลุนะอ้าวนะครับนี่อีกอร์ซูชโกนะครับยืนยันมาแล้วนะครับ The Butcher นี่ไอ้คนเชือดสัตว์นะตัวโหดบอกว่าประธานาธิบดีนะอิบราฮิมไรซีหรือเรียกว่า Butcher of Tehran นะตายแล้วหลังจากที่นะครับเฮลิคอปเตอร์นะที่อายุเกินครึ่งทศวรรษศตวรรษคือ5เกิน50ปีตกลงนะในท่ามกลางหมอกที่หนาขณะที่ไปทำหน้าที่ปฏิบัติราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเขาเป็นคนที่นะอยู่เบื้องหลังการสั่งการให้ประหารชีวิตสังหารนักโทษทางการเมืองจำนวนน่าจะเป็นหมื่นๆคนนะโหดตัวนี้โหดนโยบายต่างๆก็ตามนี้นะเนี่ยครับแกนี่คนเอาต้องเอาคนนี้นะไปสืบทราบมาเนี่ยบอกว่าเนี่ยพลเมืองอิหร่านเนี่ยนะลุกขึ้นมาเฉลิมฉลองจุดพลุไฟเลยพอทราบข่าวการตายของคนคนนี้นะของคณะนี้นะครับคนนี้เขาติดตามข่าวในอิหร่านนะค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเนี่ยนะพลุไฟนะนี่คือสภาพบรรยากาศนะครับเนี่ยเครื่องบินก็เก่านะเครื่องบินก็เก่าการพยากรณ์อากาศความเป็นวิทยาศาสตร์นะไม่รู้เลยว่าอากาศจะเป็นยังไงนะเราใช้เฮลิคอปเตอร์ไปนะเนี่ยประเทศที่นะความเป็นวิทยาศาสตร์น้อยแต่ว่าความนะเชื่อแล้วก็นะความศรัทธาแล้วก็ความเกรียวกราดทางการเมืองสูงนะมันเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยที่ถล่มอิสราเอลใช่ไหมไปเนี่ยยิงไปเนี่ยก็โดนต้านหมดนะพออิสราเอลตอบโต้เล็กน้อยเนี่ยวันนี้ก็ฝ่อไปแล้วนะเพราะว่ารู้ว่าสู้ไม่ได้อิสราเอลนะมองจุดสำคัญหมดแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะพี่น้องผมให้พี่น้องได้เห็นความจริงตามที่ผมนะมองเห็นนะพี่น้องจะคิดอ่านประการใดนี่ก็นะเรื่องอคติพี่น้องก็ต้องนะพิจารณาเอานะว่ามันมากเกินไปหรือเปล่านะแต่ผมเองมีอคติอยู่แล้วมีอคติอยู่แล้ว นะครับก็เนี่ยอีกที่หนึ่งก็บอกว่าเนี่ยนะวิทยุที่เป็นทางการของรัฐเนี่ยนะประกาศการตายการเสียชีวิตของประธานาธิบดีไรซี่แต่พี่น้องที่นะแล้วคนก็มีบางส่วนก็ออกมานะเขาเรียกว่าสวดมนต์ขอพรพระเจ้าอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับอันนี้เขาถ่ายจากในบ้านนะก็น่าจะจริงแล้วนะครับน่าจะจริงแล้วคือถ้าเราดูข่าวเนี่ยแค่บอกว่านะพบเครื่องบินแล้วแล้วก็สถานการณ์นะสถานการณ์เนี่ยมัน not good เนี่ยไม่ดีเนี่ยนะนี่จาก NDTV นะก็น่าจะเดาได้ว่าน่าจะรอดยากแต่ว่าผู้นำสูงสุดเนี่ยอายาตุลลาห์โคเมนีเนี่ยนะก็ยังนะยังมีอำนาจสูงสุดนะตัวประธานาธิบดีเนี่ยก็เป็นคนที่ดำเนินเกมไปแต่ว่าทิศทางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผู้นำสูงสุดยังอยู่นะนี้
ครั้งนี้เนี่ยทางอิสราเอลก็ยังไม่รู้อะไรนะแต่ว่าขู่ไว้ก่อนนะว่าถ้าเกิดได้ข่าวว่ายิวเป็นคนทำนะจะตอบแทนอย่างสาสมแน่นอนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นเรื่องนะข่าวที่ คิดว่าพี่น้องก็คงจะให้ความสนใจนะลองดูซิว่าการรายงานงานข่าวจะเป็นยังไงมันเป็นการนะรอบสังหารหรือไม่อะไรยังไงนะก็เรื่องนี้ยืนยันไม่ได้นะก็ต้องรอดูข่าวกันต่อไปการตายของใครเราก็ไม่ได้ยินดีหรอกนะไม่ว่าจะเป็นคนชั่วคนร้ายยังไงก็แล้วแต่นะครับเป็นเวรเป็นกรรมของแต่ละคนนะทีนี้การที่ไปเผชิญชะตากรรมอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นภาพสะท้อนว่ามนุษย์เราในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ยั่งยืนไม่ได้มีอะไรการันตีว่านะมีอำนาจแล้วจะไม่ตายนะความตายมันเกิดขึ้นได้ทุกขณะเพราะนั้นเนี่ยพวกเราที่อยู่กันเนี่ยก็ให้มีสตินะครับทีนี้เรื่องสุดท้ายนะวันนี้จะให้สั้นๆแบบกระชับนะผมไปดูการประชุมนะก้าวไกล Policy Fest เนี่ยนะมันต้องยอมรับเลยว่าเกิดความรู้สึกนะขึ้นมาทันทีทันใดว่าโอ้ประชาชนคนไทยควรจะได้เห็นนะสิ่งที่ผมมองมาตลอดเนี่ยนะแล้วผมเนี่ยบางทีก็ยกหางตัวเองว่าเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ตัดสินคนมาตลอดนะชีวิตการทำงานก็คือตัดสินลูกศิษย์นะประเมินคนสอนหนังสืออยู่เนี่ยเราพูดไปเนี่ยตาเรามองเนี่ยคน25 30 40บางที50คนเนี่ยหรือนะบางทีไปบรรยายคนเป็นร้อยอย่างเงี้ยมันก็ต้องจ้องมองดูสังเกตการและดูปฏิกิริยาคือการประเมินตรวจงานก็ต้องละเอียดนะดูทั้งความคิดดูทั้งแกรมมงแกรมมาดูทั้งสตรัคเจอร์ความคิดเนี่ยแล้วก็นะเรียนการศึกษามามันก็จะทำอะไรก็ต้องดูกรอบมีกรอบมีหลักมีเกณฑ์ในการมองอย่างเงี้ยจะไปตัดสินไปตัดเกรดมันก็ไม่ใช่อยู่เอาความรู้สึกแต่ต้องแบ่งเป็นย่อยๆว่ามองด้านไหนมองด้านไหนมองด้านไหนแล้วแต่ละด้านเนี่ยนะจะให้เกรดนะคะแนนเต็ม10เนี่ย10คะแนนคืออะไรลักษณะยังไง9คะแนนเป็นยังไง8เป็นยังไง7อะไรเงี้ยนะคือมันมีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ในนะอยู่ในวิถีชีวิตเวลาที่ผมพูดว่าตั้งแต่หาเสียงเนี่ยก้าวไกลเหนือกว่าเพื่อไทยนะการปฏิบัติหน้าที่อภิปรายในสภาก้าวไกลก็เหนือกว่าเพื่อไทยในสมัยแรกอาจจะดูยังนะสูสีอะไรกันอยู่บ้างแต่นานเข้าวันนี้ดูการชี้แจงทางการเมืองดูการบริหารพรรคดูเนื้อหาสาระจนมาทีวันนี้นะผมนั่งดูนะสิ่งที่ก้าวไกลเขาทำเนี่ยก็คือ policy press fest นะโอ้โหมันเวลาเขาเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงนะครับผมนั่งไล่ดูทั้งหมดเนี่ยนะข้ามไปมั่งเดี๋ยวจะค่อยหาเวลาไปนั่งดูนะคือแล้วผมก็ไปเปรียบเทียบนะพี่น้องนะหลังจากที่ดูก้าวไกลเนี่ยนะซึ่งภาพต่างๆเนี่ยนะวิธีการนำเสนอเนี่ยใครไม่ได้ดูเนี่ยผมแนะนำเลยนะให้พี่น้องไปดูนะเขาเปิดฉากงานมาในการเตรียมการต่างๆเนี่ยนะภาพพี่น้องคงจำให้พี่น้องนึกภาพของพรรคเพื่อไทยนะนโยบายพรรคเพื่อไทยที่เขามีโครงการประชุมใหญ่10ปีไม่รออะไรของเขาเนี่ยนะเปิดฉากอย่างเร้าใจมีการนับถอยหลังอะไรเงี้ยนะงานประจำปีแล้วก็นะครับขึ้นมาก็มีการเปิดตัวอย่างนะเป็นทางการนะเรียกว่ากะว่าจะเป็นงานที่ดีที่สุดนะแล้วในนั้นก็โยงไปถึงคุณทักษิณนะเอาภาพฝีมือผลงานอะไรต่างๆขึ้นมานะแล้วก็เน้นบารมีตระกูลชินวัตรเอานายกขึ้นมาพูดนะมาเป็นตัวประกันโยงไปที่คนเสื้อแดงยิ่งนะแล้วก็มาที่อุ๊งอิ๊งนะภาพเก่าๆนะจะเอามาขายหมดนะนะภาพของลูกสาวนะครับที่ไปอยู่ในที่ต่างๆนะเพื่อจะดูว่ามีบารมีนะมีผู้นำนะเต็มไปหมดอย่างเงี้ยนะเนี่ยเปิดฉากอย่างเร้าใจนะยิ่งใหญ่นะเสร็จแล้วก็อุ้งอิงนะเนี่ยโท
ทุกอย่างเนี่ยนะเตรียมมาอย่างดีนะครับจากนั้นก็มีนะบุคคลสำคัญขึ้นมาพูดจากนั้นนายกนะก็เข้ามาพูดคือเรียกว่านี่คือเทียบไปแล้วก็คือจะแสดงผลงานนะแล้วอธิบายกับสังคมว่ารัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องตระบัดสัตว์เข้ามาถูกแล้วที่ตระบัดสัตว์ใช่ไหมจำได้นะตระบัดสัตว์ถูกต้องแล้วนะแล้วเรามาเนี่ยก็นะรู้ว่ามีปัญหามีวิกฤตมากแต่เราเนี่ยเชื่อมั่นให้เราได้ทำต่อไปเดี๋ยวก็จะสร้างผลงานแล้วเดี๋ยวเนี่ยนะจะชนะการเลือกตั้งว่างั้นเถอะนะจากนั้นก็แน่นอนนะไฮไลท์ใหญ่สุดของงานเนี่ยก็ต้องอยู่ที่นี่ลูกสาวของเจ้าของพรรคอันนี้พูดไปก็ไม่ผิดอะไรนะนะครับนี่คือภาพของพรรคเพื่อไทยนะครับสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นเนี่ยนะอาการนะแบบเดิมๆเนี่ยนะเนี่ยยิ่งใหญ่เร้าใจนะนะนี่คือเพื่อไทยฮะก็สะท้อนภาพอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยนะเราก็รู้กันอยู่นะถ้าเอามาตรฐานเดิมๆเก่าๆนี่คือยิ่งใหญ่เหลือเกินนะบารมีของลูกสาวบารมีของนายกตอนนี้มันแหมน่านับถือนะปรากฏว่าเราฉายภาพกลับไปดูที่นะก้าวไกล Policy Fest นะปรากฏว่าเขาเปิดมาเนี่ยนะงานเนี่ยเราได้เห็นภาพงานนะแต่ว่าจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีวิทยากรนะสดใสนะน้องไอซ์วัชนกแล้วก็อีกท่านหนึ่งไม่แน่ใจชื่ออะไรนะผมก็ไม่ได้ดูละเอียดนะแล้วก็เขาก็มีบูธต่างๆนะพูดถึงนโยบายนะในนั้นเนี่ยมันอินเทอร์แอคทีฟมันถึงชาวบ้านคนแต่งตัวไม่ต้องหรูไม่ต้องเท่เข้างานไปธรรมดาธรรมดาแต่สาระแน่นปึกนะครับไปตามที่ต่างๆเจาะทั้งด้านการศึกษานะบนเวทีด้วยนะเจาะทั้งด้านเรื่องของนะนโยบายที่ประชาชนสามารถจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้นะนะครับเรื่องงบประมาณว่าเนี่ยที่จะไปแจกคนจนเนี่ยนะเงิน 500,000 ล้านเนี่ยถ้าไปคิดนโยบายอื่นไปให้กับกลุ่มต่างๆเนี่ยทำได้ตั้ง 4-5 โครงการอะไรเงี้ยนะเนี่ยฉลาดมากแล้วบรรยากาศการนำเสนอเนี่ยสองสาวก็นะเนี่ยนำเสนอได้น่าสนใจคือเพิ่งเท่าไหร่เอง 150,000 สามแสนตีไป 150,000 ตีไป 150,000 อะไรอีกอันนี้ดิฉันเข้าวันนี้ 30,000 นโยบายเนี่ยมันจะบอกเป็นล้านๆให้ไปเล่นได้ด้วยประชาชนไปเล่นได้ด้วยเฮ้ยไม่ใช่คือคุณดูถ้าสมมติว่าคุณเอา 500,000 ล้านบาทอะมาทำนโยบายอย่างอื่นคุณดูสิว่านี่คือเพิ่งเท่าไหร่เอง 200,000 อันนี้เพิ่ง 200,000 เค้าอุ๊ยได้ยอแล้วนะเนี่ย 200,000 ได้ทั้ง 3-4 โครงการแล้วหน่อยแล้วกันเนาะปีนี้เนี่ยครับเอาให้เกษตรกรเพื่อไทยจะทันได้ยังไงครับนโยบายดูเองว่าคุณอยากจะเห็นอะไรเกิดขึ้นในประเทศนี้บ้างนะคะเก็บให้เค้าแบบเลือกดูแล้วก็จะเลือกออกมานี่เรื่องการศึกษานะเนี่ยจำลองในการจำลองสถานการณ์นะเอกสารจริงเอามาเป็นผอ.นะไอ้ของเอกสารเต็มไปหมดนะเรื่องทุกเรื่องนี่งานจะสั่งจากส่วนกลางปั๊มจะเลือกคลินิกสุขภาพจิตเยาวชนเพราะว่าปั๊มอยากให้เปลี่ยนจากห้องปกครองเป็นแบบซัพพอร์ตใช่ไหมเรื่องการศึกษาปัญหาของลูกเล็กเด็กแดงนะลูกหลานเราสะท้อนอยู่ในนี้หมดเขาคิดอย่างละเอียดแล้วการกระจายตำแหน่งกันเนี่ยคนที่เก่งด้านการศึกษาเขาก็มารับแม่จะไม่เข้าใจจะพร้อมอธิบายพี่น้องประชาชนส่วนนี้มันก็ออกแบบนโยบายได้ว่าเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะไปขอรับบริการโดยที่เป็นความลับนี่ดิฉันนี่น่าควรเรียนมากนะคะเรื่องอย่างสุขภาพจิตปัญหาส่วนตัวของเด็กคือพูดตรงๆว่าเด็กบ้านจนอ่ะเท่านั้นที่จะเจอปัญหานี้คือผ้าอนามัยแผ่นหนึ่งบางทีใส่ทั้งวันนะเพราะว่ามันไม่ไฮจีนเขาละเอียดหมดเพราะว่านะคะสีส้ม3ลูกสีขาว7ลูกไอ้แปมหยิบมาเลยมาแล้วก็คนเล็กเล็กดิฉันพอเดี๋ยวฝันละกันแปมค่ะแนวทางอย่างเนี้ยเพื่อไทยไม่ทันแล้วพี่น้องนอกเหนือจากเรื่องนโยบายต่างๆนะนี่คือสิ่งที่รัฐดูแลเรื่องของตำรวจถามว่าเพราะอะไรนะเมียนมาเรื่องการกระจายอำนาจส่งไปที่มาเลเซียเรื่องต่างประเทศขนส่งนะพี่โรจน์ประโยชน์ต่างๆทราบไหมว่าการขนส่งเหล่านี้เขาขนกันทีนึงเนี่ยเป็น30ตัน
แล้วพี่น้องรู้ไหมว่าขนกัน30ตันเนี่ยประเทศไทยได้เงินจากการขนแบบเนี้ยเท่าไหร่แล้วรถบรรทุกเขาติดสติ๊กเกอร์มั้ยน่าจะเป็นยางพาราเรื่องของการต่างประเทศนะสุดท้ายเนี่ยเอาทรัพยากรเหล่านี้มาหลอกคนไทยแต่มีคนที่เขาเคลมกับผมบนเวทีแต่ละคนขึ้นไปเนี่ยไปเพื่อที่จะพูดเรื่องสาระงานนโยบายแต่โดนแบบไม่มีโดนดูแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้ผมอดคิดไม่ได้นะโอ้นี่น่ากลัวว่านะเพื่อไทยคงจะลอกข้อสอบต่อไปเพื่อไทยก็จะต้องเอาแบบนะก็พยายามจะจัดอย่างเงี้ยแต่ทำอย่างเงี้ยมันก็บ่คือนะเพราะตัวบุคคลในทั้งหลายเอาครูมานิตสังพุ่มอย่างเงี้ยหรือเอาอดิศรเพียงเกตอย่างเงี้ยหรือเอาภูมิธรรมอย่างเงี้ยมาทำอย่างแบบนี้พี่น้องคิดว่ามันได้ไหมเนี่ยมันหลอกกันไม่ได้นะเรื่องพวกนี้แล้วตัวตนจริงๆของพวกเขาเนี่ยนะเรื่องบนเวทีไม่ต้องพูดถึงนะเน้นไปที่ท้องถิ่นปัญหาแต่ละที่นะคือนโยบายเขาอะ300นโยบายที่บอกว่าจำไม่ได้นะวันนี้เรื่องกฎหมายเขาจะเข้าไปหลายอันเลยหลายตัวเลยนะแล้วคุณภาพของการขึ้นพูดของแต่ละคนแต่ละคนในข้อมูลเพียบแน่นนะแล้วเขาติดตามเขาทำงานเห็นความคืบหน้านะเห็นต่อเนื่องจากในสภาการพูดคุยเป็นไปในเชิงคุณภาพมีสิงห์วรรณสิงห์ไปร่วมสัมภาษณ์ด้วยซึ่งคำถามเนี่ยดีมากเนี่ยนะครับมีทั้งพูดคุยเป็นกลุ่มสลับฉากกันมานะครับข้อมูลแน่นเอียดนะเนี่ยคนไทยจะต้องฟังนะถ้าพี่น้องได้ฟังแล้วนะนะนี่แหละผู้นำนะคนต่อไปเนี่ยนะเนี่ยคุณภาพอะเชิงหลักการทั้งหมดนะเพราะนั้นถ้าพี่น้องอยากจะได้ข้อมูลข่าวสารนะครับอยากจะรู้ว่าเนี่ยการเมืองแบบกินได้จริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้กินแค่เรื่องปากท้องนะกินเรื่องความคิดเรื่องข้อมูลเรื่องทัศนคตินะครับเนี่ยเขาพูดคุยกันนะสนุกสนานนะแล้วมันมีสาระเต็มไปหมดแล้วก็ธวัชชัยไม่ต้องพูดถึงชัยธวัชนะอันนี้นิ่งคมลึกเฉียบนะเนี่ยครบคือผมเนี่ยนะไม่ใช่ติ่งของนะพรรคใดพรรคหนึ่งนะผมพูดได้เต็มๆเลยว่าผมมองก้าวไกลคือพรรคที่นะตามความเป็นจริงนะให้คะแนนตามที่เห็นนะครับการที่นะสองพักเนี่ยแสดงตัวตนออกมาเนี่ยมันหลอกไม่ได้กรอบคิดทัศนคติสันดานหรือที่คุณทักษิณเรียกว่า DNA นะเพื่อไทยก็คือยังอยู่ที่ตระกูลชินวัตรเอาบารมีเก่าๆคุณทักษิณมาขายใช้เส้นสายลูกสาวนะครับแม้กระทั่งนายกเศรษฐาเองก็เป็นคนใกล้ชิดกับนะทางครอบครัวนักการเมืองที่ขึ้นมาก็น่าสลอนแต่งตัวนะแต่ละคนก็จะอวยแต่อวยนายใหญ่อวยนะตระกูลชินวัตรนโยบายก็ไม่มีอะไรมีแต่วาทกรรมแบบการเมืองแบบเดิมๆอ้างผลงานเดิมๆนะการอยู่ในร่องในรอยไม่มีเพราะหัวจิตหัวใจกับตัวเลขกันทั้งหมดมันใช้ไม่ได้เลยนะเพื่อไทยเนี่ยเราเห็นชัดเลยเมื่อก่อนเทียบกับประชาธิปัตย์ซึ่งมันดีแต่พูดนะมันคิดไม่เป็นวางแผนไม่เป็นคิดการใหญ่ไม่ได้เพื่อไทยเลยเด่นนะแต่วันนี้นะนะมันเห็นชัดเลยว่านะคนไทยควรจะดีใจนะว่าเราได้มีพรรคการเมืองซึ่งนะเป็นความหวังของบ้านของเมืองคนที่เกลียดชังก้าวไกลเนี่ยนะคุณอาจจะมีอคติเรื่องสถาบันกษัตริย์อะไรเนี่ยแต่ความเป็นจริงอ่ะเมื่อ90กว่าปีที่แล้วเนี่ยคนเขาก็รังเกียจการคงอยู่และมีอำนาจมากเกินไปของสถาบันกษัตริย์ว่าไม่ทันโลกไม่มีความสามารถจะใช้เส้นใช้สายนะไอ้พวกที่เป็นเชื้อเจ้าไปทำงานตำแหน่งไหนเนี่ยมันก็ นะคดโกงกอบโกยเงินทองไปฝากไว้ต่างประเทศเตรียมหนีอะไรเงี้ยนั่น90กว่าปีที่แล้วสิ่งที่คนเหล่านั้นเขาทำเนี่ยเราก็เห็นว่าวันนี้การคงอยู่ของสถาบันกษัตริย์ที่ใช้งบประมาณสิ้นเปลืองนะไปยุ่งกับธุรกิจเต็มไปหมดนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ย
นะเมื่อประชาชนเขาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องพฤติกรรมส่วนตัวบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็ปิดปากนะแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครเข้าไปแตะไปต้องการอภิสิทธิ์เรื่อยๆอยากได้ทรัพย์สินแผ่นดินมาเป็นชื่อตัวเองก็ทำอะไรเงี้ยนะประชาชนจำนวนมากที่ยังหลงอยู่กับสถาบันกษัตริย์แล้วไม่ได้ดูความจริงเนี่ยคนคณะราษฎรเมื่อ90กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขามองเห็นแล้วคณะที่จะต่อสู้ในเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่มีแล้วทั่วโลกนะเขาทำมาเป็น 2-300 ปีก่อนหน้าเราคือล้มสถาบันกษัตริย์ที่ไม่ปรับตัวที่เหลืออยู่ก็ปรับตัวแต่สังคมไทยเรานี่จะพูดไม่ได้เลยนะจะพูดไม่ได้เลยจะต้องนะพอใจกับการปิดปากประชาชนกลุ่มเยาวชนที่มันติดคุกอยู่อะไรอยู่เนี่ยขนาดน้องบุ้งตายมันยังไม่สำนึกมันยังไม่มีความเห็นอกเห็นใจนะคือพลเมืองที่ลุ่มหลงกับสถาบันกษัตริย์จริงๆก็คือถูกล้างสมองมายาวนานบอกว่าเด็กโดนธนาธรล้างสมองอะไรเงี้ยจริงๆเรื่องบ้านของท่านปรีดีนะท่านปรีดีนี่คุณอุปการไม่ใช่แค่เป็นคณะราษฎรนะองค์การเสรีไทยด้วยนะนอกจากการเป็นนายกการคิดนโยบายดีๆนะแล้วเนี่ยองค์การเสรีไทยเนี่ยช่วยกู้ชาติถ้าเราไม่มีองค์การเสรีไทยเนี่ยตกเป็นทาสเข้าไปแล้วคือดีไม่ดีก็คือสถานะคล้ายๆกับญี่ปุ่นนะเป็นผู้แพ้สงครามนะเรื่องเหล่านี้นะคนที่จงรักภักดีแบบงมงายเนี่ยจะมองไม่เห็นประเด็นต่างๆที่ผมพูดแล้วมันจึงไม่สามารถจะมองเห็นได้ว่าประเทศไทยเราโชคดีที่มีนักการเมืองรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่มาสนใจการบ้านการเมืองมามีส่วนร่วมไปเกลียดไปชังอะสิ่งดีๆที่เกลียดชังเขาเรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวนะเห็นกงจักเป็นดอกบัวโยนดอกบัวทิ้งแล้วก็เอากงจักรมาใส่หัวตัวเองนะมันก็เป็นความจริงของมันอย่างนั้นนะวันนี้ผมจะจัดรายการสั้นๆนะวันนี้ใช้เวลา40นาที42นาทีหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับมีอะไรก็แสดงความเห็นกันไปนะครับบุญรักษาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ